بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับกอ,อสุโขกับพระองค์นะงสุมานุวาตลานะครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเรานะครับได้ให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็สามารถที่จะพาตัวเรานั้นมาสุญูดที่มัส,สยิดนะนะครับสุญูดต่อพระองค์นัสุมาหานุวาตลาซึ่งเป็นภาระเป็นอามานะที่เรานั้นจะต้องพยายามรักษานะครับลมหายใจของเราสุดท้ายนะครับก็ขอให้เรานั้นได้อยู่ใน สถานะของการเป็นบ่าวที่กตัญยูรู้คุณต่อละซุบฮานะหูวตาลานะครับพี่น้องครับละซุบฮานะฮูวตาลาเตนเราบอกเราในอันกุรานะครับในเรื่องอะคีดะเรื่องของความเชื่อนะครับให้เราเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ให้เรานั้นได้ปรับความคิดปรับทัศนคติของเราให้ดีนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่นะครับจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วนะครับจะผิดหวังหรือจะสมหวังนะครับจะสำเร็จหรือจะล้มเหลว ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันถูกบันทึกวันที่เราสุมาตรานะครับตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะสร้างเราไว้แล้วนะครับอัลลอฮ์วันนัอัลลอฮ์สุมาตราบอกเราลูกกรอานนะครับในสุร่าฮะดีนะครับสุราที่ห้าสิบเอายะที่ยี่สินะครับอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่ามาอัลลอฮ์บอมิมุซลิบะตินฟิลอาร์ดิวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมิงกับริอันนะบรออาฮ่าอินนั้ลั่นั้ลก้าลลอฮิยาซิรนะครับ เลาเร์บอกนะครับว่าไม่มีเคราะห์กรรมอันใดที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เนี่ยแล้วก็ไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเองเนี่ยนะเว้นแต่มันได้มีบันทึกไว้มันได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาถ้าจริงนั้นเป็นการง่ายสาหรับเอาอราสมหาเนอะตาลาะในอันนี้เอาเร์สุมาลาต้องการที่จะประสงค์ให้เรานั้นได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าไอ้เคราะห์กรรมอันใดความสูญเสียนะครับที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับ ในดุนยาเนี่ยนะครับแม้แต่ในตัวของเราเองหรือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกดุนยาใบเนี้ยนะครับไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะคำมันถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วนะในบันทึกก่อนอัลสุบฮารนอวตาราก่อนที่พระองค์นั้นจะทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆความสูญเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันถูกบันทึกเอาไว้ก่อนหน้านีแล้วนะครับอันนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นการง่ายสําหรับอัลสุบฮาร์อัลตาร เป็นการง่ายนะมันถูกมาที่ว่ากําหนดเวลาของเราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเจอกับอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะครับอ้าลอร์ Allah บอกต่อไปนะครับว่าลีไกยลาตะสวาลามาฟาตะกุมนะเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้ไม่ต้องเสียใจต่อสิ่งที่ได้สูญเสียไปจากพวกเจ้านะครับลอร์บอกเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้มีเสียใจต่อสิ่งที่มันได้สูญเสียไปจากพวกเจ้าเวลาตะฟรูบิมาอาตากุมุลลอหอ่ะวอ ว่าเวาลาพระพุทธเจ้ามาตากุ้มนะเอลั์บอกว่าและไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์นั้นประธานแก่พวกเจ้าคือเราจะได้ไม่เสีย,ยใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ไม่ดีใจเกินเหตุไปคือความความความผิดหวังความสูญเสียนะครับ <c oughs> ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นน่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้มนุษย์อย่างเราๆนั้นนะต้องเศร้าโศกเสีย,ยใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะหมายรวมว่าเราจะต้องหักห้ามให้ได้เราจะต้องสบัสดอดทนให้ได้นะครับ อย่าได้ฟูมฟายอย่าไดา้ปล่อยตัวไปตามนับสู่นะครับเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักสูญเสียพ่อแม่ลูกหลานอะไรต่างๆพวกนี้หรือทรัพย์สมบัติหรืออะไรต่างๆพวกนี้การงานล้มเหลวต้องพบกับวิกฤตอะไรต่างๆพวกนี้ในชีวิตเนี่ยนะครับให้เราความเสียใจยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่เราจะต้องสมบัติอดทนให้ได้นะครับอเลอร์ Allah บอกกับเรานะครับวัสบิดอัลามาอัลซอบะกะนะครับและจงอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับเจ้า ผู้คนจะต้องเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วทั้งนั้นนะครับเราจะต้องอดทนต้องสมบัติให้ได้นะครับเพราะเรานั้นเป็นบ่าวของอัลสุบฮานอัลต阿เรากําลังถูกทดสอบนะอลัลตลาจะทดสอบเรายิ่งคนที่มีอา่ามีอีมานมากก็จะต้องถูกทดสอบมากทรารุสลาสลาสลาลัมก็โดนทดสอบมาแล้วหนักดวงยิ่งกว่าเราอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานอัลตบอกให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับเพื่อเรานั้นจพวกเจ้านั้นจะได้ไม่ต้องเสียใจยต่อสิ่งที่ได้สูญเสียไปจากพวกเจ้า จะสูญเสียทรัพย์สินลูกครอบครัวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพี่น้องดูพี่น้องซิมเราที่อยู่ในตัวหนาอกกลางนะครับที่เกิดสงครามครับบ้านแตกสลายขาดต้องอพยพต้องหนีภัยสงครามต้องพัดพากจากกาันลูกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้องท่างจากกาันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดีไม่มีใครรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วถ้าตัวเราไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนะเราจะทําอย่างไรนะครับ แต่เราก็บอกหลักเอาไว้แล้วว่าวัสดอาลามาซอบักและเจ้านั้นจงอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับเจ้านะครับนั้นเราไม่ต้องเสียใจต่อสิ่งที่สูญเสียไปจากพวกเจ้าและไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ประทานแก่พวกเจ้าเราเวลาต่อทุสวบเราให้รับเนื้อมัดให้ได้รับริสกีท,ทรัพย์สินทองมากมายวันดีคืนดีเนี่ยนะครับทำงานอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่งได้เงินมา1 0 20บล้านร้อยล้านอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องไม่ดีใจกับสิ่งที่ประสบกับพวกเจ้าจนเกินเหตุ เนะมื่อดีใจต่อสิ่งที่พระองคประทานให้จนเกินเหตุไปบางคนนี่สติแตกไปเลยหลุดโลกไปเลยนะครับคือไม่รู้จะบริหารจัดการทรัพย์สินยังไงไม่รู้จะวางตัวอย่างไรนะครับคือมันมีมากซะจนทําอะไรไม่ถูกนะครับก็เลยทําตามนับสูทําตามอารมณ์นะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกห้ามอาไว้แล้วนะครับเอาบอกจะได้มีดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกเจ้านะไม่ดีไม่เสียใจจนเหตุแล้วก็มีดีใจจนเกินเหตุ นี่คือสิ่งที่พระองค์รัศดาบอกเราเตือนเราให้ได้รับรู้ว่าเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรนะครับว่าเราเวลาอยู่ให้บุคคลเราหมกต้าหรือมฟาครและอะฮรนั้นไม่ทรงชอบทุกคนทุกผู้ที่หยิงจองหองแล้วก็คุยโวโอ้วดอัลลาลาไม่ทรงชอบคนที่หยิงจองหองยะโสหังกัลาสุฮานอัะตาลาคนที่คุยโวโอ้วดตะกบดคิดว่าความสําเร็จต่างๆนั้นเขานั้นเป็นคนที่มีความสามารถเขาถึงทําสําเร็จ อันนี้เป็นสิ่งที่อัลลรัตาลาไม่ทรงชอบคนลักษณะแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาลืมอัลัตน์ซุมาตราเลยนะอัลัตน์บอกต่อไปนะครับว่าอัลนตรีเนียเขาเรูนะว่อย่มรูนั่นา a ะบิลบุคขนะา,า,าลยนะว่าไม่ตะอะรับลีฟยงอินละหลบเวลาการยุลฮามิดอัลลอฮ์บอกคือบรรดาผู้ที่ตรณีแล้วก็สั่งสอนคนอื่นให้ตรณีด้วยนะคนที่ตรณีคือคนที่ไม่ยอมที่จะไม่ยอมที่จะควักจ่าย ในสิ่งที่สมควรต้องจ่ายเรียกว่าตรณีนะว่ายอมจ่ายในสิ่งที่สมควรต้องจ่ายนะแล้วก็สอนคนอื่นให้ตรณีด้วยนะสอนคนอื่นด้วยว่าเอ้ยไม่ต้องไปจ่ายแล้วนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพราะสิ่งที่เราสารานนคงทนทดสอบทรัพย์สินที่มยู่กับเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราก็ถือว่าเราใช้จ่ายมันไปในทางที่ถูกต้องในมุมทางของลัทสุภานาหัวตาลานะครับแล้วมันก็จะเป็นสเบียให้กับเราในวันอาคิร์นั่นเองนะครับเราบอกว่า คือบรรดาผู้ที่ตานีแล้วก็สั่งสอนคนอื่นให้ตนีแล้วก็ผู้ที่ผินหลังให้นะบินหลังให้กับคาสั่งของอัลลอสุบฮานอัลตาราไม่สนใจใหญดีเลยนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าอัวอมตอลฟอีนอัลฮยฮัลกูฮวัลกอดีอยู่ละฮามีดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นน่ะพระองค์ทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญอย่างแน่นอนนะอัลลอฮฺสั่นั้นทรงพอเพียงนะแล้วก็พระองค์น่าจะได้รับการสรรเสริญนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาที่เป็นนนเเเยมม่ให้้้รรราาแจกจกกออไไไปดดัับดดบ ริสกีอย่างมากมายก็แตกจาจออกไปอย่างน้อยน้อยหนึ่งระบบในโรคของสากาศแล้วก็ในโรคของการบริจาคก,การทำาซะล์กการฮาริย์ย์ต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรานั้นสมควรจะได้กระทำนั่นเองนะครับอัลลอฮฺตุลลาบอกอเราไว้นะครับอ,อีกอีกอายะห์นึ่งนะครับที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับว่าให้เรานั้นได้ใส่ใจแล้วก็รีบเร่งนะครับไปสู่การเตาบะอัลลอฮฺบาระคบซาบิกุอิลามักฟรติมิรบบิคุม ว่าจะนัดดิลอาดัฮะกับอัตติกอัตดิส s a m ว่าที่วัลอาตวิกัดนัดลิลลาตีนอามะนูบิลลาฮีบรูซุลีนะครับอัลละบอกจงรีบเร่งไปสู่การขอไปโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าเถอะให้เรารีบเร่งนะเป็นคําสั่งใช้เลยไปสู่การขอไปโทษก็คือเตาบ้านนั่นเองนะอิสติกฟาร์ตขอไปโทษต่อละซุบฮะตาลาถ้าเราผิดพลาดมาในอดีตเราก็ขอเตาบ้าน ขอสารภาพผิดต่อละสุภาในหัวตาลาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นการดำเนินชีวิตของเรามาอย่างถูกต้องนะครับมาร่วมกันละหมาดนะครับอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็ถูกศินอดนะครับเรื่องการบริจาคการศึกษาคาสั่งขอละศุภาในหัวตาลาํารัสของพระนัสวาจากอัลกุรานนั่นเองนะครับอัลลบอกจงรีบแก่งไปสู่การขอโทษจากพระเจ้าของเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินลอาก็รีบเร่งไปสู่สวรรค์ด้วย นะมาเรีแรีบรงเป็นสู่การพยโทษอย่างเดียวนะรีบแรงไปสูส่นสมบัตก็คือมุ่งมั่นเน้นในเรื่องของการทําความดีทุกอย่างอามานที่เป็นความดีต่างๆให้เรารีบร่งนะอย่าได้ผ่านวันประกันพรุ่งเลยเราไม่รู้ว่าชีวิตเรานะั้นเวลาสุวาระสุดท้ายจะถึงเมื่อไหร่นะอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้นะเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็นการออกของเราครั้งสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสให้กลับเข้าบ้านอีกนะครับต้องจบชีวิตอยู่นอกบ้านก็เป็นไปได้ ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้นั้นนะครับซึ่งเราไม่มีรู้ไม่มีเราไม่ทราบไม่อาจจะรับรู้ได้แต่เราตลาดนั้นส่งรับรู้เราบอกจงรีบแลกไปสู่การขอไบโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกล้าของมันนั้นประหนึ่งความกล้าของชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินความกว้าของสวนสวรรค์นั้นประหนึ่งชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินเป็นอาณาจักรที่พระองค์รับสมภัทลานั้นจะประทานให้นะครับคนที่ เป็นคนที่มีทักวาต่อรัสุมฮาในวาตารานะครับคนที่ได้ตัดสินว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วนะครับอัลล่์บอกว่าซึ่งสวนสวรรค์นั้นะนะครับอวดัตล,ลิลลาดีนอามานูบิลบินลาฮิวรุสุลยนะครับถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเราและบรรดารอซูลของพระองค์นะคนที่เชื่ออัลเราศรัทธาต่อเราแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของรัสุมฮาในวาตาราเชื่อรอซูลนะศรัทธาต่อรอซูลแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะของทา่านรุสุนสโลลัาฮวาเลวะซัลลัม นี่แหละที่จะได้รับนะครับเพราะมันถูกเตมว่าสาหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อรัฐและรอซูลเท่านั้นนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เป็นข้อคิดนะครับเพื่อให้เรานั้นได้ปรับทัศนคติของเราให้ดีนะครับจะเจอเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่สูญเสียนะครับที่เลวร้ายกับเรานะครับเราก็จะต้องสบัสดอดทนให้ได้นะครับเพราะมันถูกบันทึกไว้นะอัลลอฮฺตลาแล้วก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างเรามา นะก่อนจะส,สร้างดุนยามาอีกมันถูกบันทึกไว้มหมดแล้วถึงเวลาจะมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอันนี้เป็นอักกีได้อย่างนึ้งนะครับที่เกิดที่เรานั้นจะต้องอยึดมัน่นแล้วก็เชื่อมัน่นนะครับท้งนี้เพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ไม่เสียใจยจนเกินเหตุแล้วก็ไม่ดีใจจนหลุดโลกไปเลยนั่นเองนะครับเราบอกกับเราตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งบุคคลที่เราตลานะั้นไม่ทรงรักไม่ทรงชอบคือคนที่ตรณีนะตรณีไม่ยอมชยใช้จ่ายในสิ่งที่สมควรจะต้องใช้ไม่ยอม นะครับแล้วก็สอนคือให้ต่นีด้วยแล้วก็ยิงยะโสโอหังนะต่ออัลลรัสุบฮาในหัวตาลานั่นเองอันนี้ครับเป็นสิ่งที่อ่าเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็การคุยโวโอวดการตะกับบดอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกห้ามไม่ได้เลยนั่นเองครับก็ฝากพี่น้องวันนี้ครับอากูโลกะลาอัลฟัสักฟิรุลอัลฮุมมัลลิบัลละุมบริษัลิมสลิมีนัมิงกุลิดัมฟัสักฟิรูฮุอินาบัลกัฟุรุรัฮิมัสสลามุอะลัยกุมบาราะห์มะตุลลอฮวะบาระกาห์